ันย่องชิงกระเดินสวัสดีครับพบกับอาร์ตเจอร์อาร์ตกันอีกแล้วไปกินปิ้งย่างกันแต่ว่ามาโคตรไกลอ่ะทุกคนถามจริงว่าคนเราอ่ะต้องไปกินปิ้งย่างไกลขนาดนี้เลยถูกปะที่เราจะมาลุ้นกันว่าโอปอจะแต่งตัวยังไงเพราะว่าเรากับโอปอเนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวสไตล์คล้ายกันมากแล้วการแต่งตัวจะเหมือนกันบ่อยมากทีนี้ก็เลยจะมาลุ้นกันว่าถ้าไปเจอโอปอเนี่ยจะแต่งตัวแบบไหนเดี๋ยวเราไปหาโอปอกันตอนนี้เราถึงห้างแล้วนะฮะรอปอแป๊บหนึ่งนะทุกคนทุกคนเราเห็นโอปอแล้วแต่งตัวไม่ตรงกันทุกคนคนนู้นค่ะนั่นแหละค่ะยืนรอเข้าถนนอยู่ไม่ต้องมาแล้วมั้งเย้แต่งตัวไม่เหมือนกันไปเราไปกินกันดีกว่าวันนี้เรามากินเจมโคเรียนอยากนั่งข้างในอยากตื่นเต้นจังเลยทุกคนมันเป็นกระทะแบบงงๆกับคนที่มันงงกว่าจะข้ามถนนมาได้ก็คือสงสารเพื่อนเลยอะแบบโหใส่แข็งมากมากนี่ทุกคนต้องขอสั่งเป็นไข่ตุ๋นค่ะหมูจังสามชั้นโคจูจังแล้วก็สันนอกคอจูจังเอาสันคอเอาสันคอน่าจะนุ่มกว่าเพราะว่าคอหมูมันแบบมันเยอะหมูมีคอด้วยอ่ะทุกคนสับถามไม่ดีไม่เคยเห็นคอแล้วที่เขาเรียกว่าคอหมูย่างคืออะไรอีกฝ่ายโง่เอาดักคันบีด้วยคนคือแบบว่าร้านมันแบบจุดจิ๋มเล็กๆน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีแบบเป็นเซอร์วิสเองนะก็คือน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยก็ไปตักเองเอ่ยอะไรเอ่ยเราลองกินตักคันบีไปนะครับรสชาติได้เลยอ่ะได้เลยอ่ะได้ยืนสีหน้ามันออกเต็มกูแล้วไทยอันลังเซนกระเด็นกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันว่าอันนี้ควรมากินหรือไม่คำตอบก็คือถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็มากินได้ก็อร่อยดีแต่ว่าถ้าอย่างเราเนี่ยบ้านอยู่ไกลมากก็อย่ามาเลยอีกสักพักนึงอ่ะมันจะมีซอมบี้วิ่งออกมา คือมันแบบไม่มีอะไรเลยโอ้ทุกคนคะที่นี่เนี่ยมันใหญ่กว้างขวางมากเลยร้านเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหาร้านกินไม่ได้เลยเนี่ยโอ้มาทุกคนเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกลับบ้านกันไปกลับบ้านกัน